ใครเอ่ยนางเอกตาโตเรื่องเยอะนับวันเริ่มหยิ่งเพราะมีคนให้ท้ายนางเอกตัวท็อปหยิ่งเรื่องเยอะมอร์นิ่งนิ่งนิ่งยาเหล่าท่าทงเดียนมาดามกุ้งกิ้งนางพญาสุดรสสุดสวยในใจคุณชายเชเวมาแล้วอยากใครกินข้าวอยู่วางจานลงเลยนะยาเรื่องของสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของนางเอกตาโตคนหนึ่งเป็นนางเอกมีสังกัดชัดเจนเป็นนางเอกตัวท็อปของช่องมีงานมาแล้วกลางๆไม่เยอะมากแต่ก็ดังพอสมควรจริงๆก่อนจะดังช่องก็ดันเต็มที่ไม่รู้เพราะสวยมากหรือรู้จักวางตัวเข้ากับผู้ใหญ่ก็ไม่รู้เลยอนาคตไกลคนในวงการช่องเดียวกันเลยเมาส์กันให้แซดว่าเชียร์นะอยู่เป็นและประจบเป็นจนได้ดีและมีวันนี้นั่นเองจะว่าถ้านับฝีมือการแสดงก็ต้องยอมรับตรงๆว่าไม่ได้เก่งกาจอะไรเป็นตัวแม่ขนาดนั้นแค่เป็นคนที่กล้าเล่นกล้าเสี่ยงและกล้าลองแค่นั้นเลยทำให้ละครออกมาถึงใจผู้ชมและกระแสดีบวกกับตัวประกอบในเรื่องมันส่งชีเลยปังแค่นั้นจริงๆตัวชีเองอ่ะต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเป็นขวัญใจของช่างแต่งหน้าและช่างผมช่องเลยนะเพราะสวยและวางตัวดีแต่หลังๆมานี้แหล่งข่าววงในค่ะเมาว่ามารับงานแต่งหน้าชีเป็นพาร์ทไทม์งานหนึ่งโดยตอนแรกตอนเจอชีก็ถ่ายแค่ปากคือไม่ยกมือไหว้แหล่งข่าวเดียนก็ชิลไม่คิดอะไรมากทีนี้ด้วยความที่แต่งหน้ามันนานเลยมีการสนทนากันเพื่อไม่ให้บรรยากาศมันเครียดมากทีนี้แหล่งข่าวเดียนก็ถามไปคำสองคำชีก็ตอบสั้นๆและทำท่าเหมือนจะนอนแล้วประมาณตัดบทอ่ะแหล่งข่าวเดียนเลยไม่พูดต่อจากนั้นแหล่งข่าวเดียนก็แต่งไปพอชีลืมตามาอีกทีชีบอกหนูไม่ได้อยากทาตาสีนี้อ่ะขอเป็นสีเดิมของหนูเวลาที่เข้ากองดีกว่าดอกแรกให้ลบตาพอลบตามชีบอกดอกต่อมาก็รีเควสต์กับทีมสวัสดิการในกองว่าขอน้ำเปล่าแบบสะอาดๆน้ำแร่เลยไม่เอานะปกติทีมงานก็ไปหามาให้พอเข้าฉากได้แป๊บเดียวเดินมาใหม่พอซับหน้าพร้อมบอกวันหลังพี่ต้องดูเลยนะคะเผื่อหน้าหนูมันในฉากจะได้เติมทันแหล่งข่าวเดียนก็เออขาไปก่อนที่จะเลิกงานกลับมาและต่อสายหาพี่ช่างแต่งหน้าคนเก่าเขาก็บอกว่าใช่แล้วล่ะเจอเหมือนกันเนออีหนูนางนี้ตอนแรกชิวมากไม่มีพิษอะไรเลยแต่อยู่นานๆไปเรื่องมากเฉยเลยแถมมีคนให้หายเลยหยิ่งขึ้นมางานนี้เลยถึงบางอ้อว่าดังแล้วมีคนให้หายเลยเรื่องเยอะก็แล้วแต่นะฉี่เพราะเรื่องแบบนี้ลองเขาเล่ากันขนาดนี้ไม่นานเรื่องก็คงนะหูขึ้นเรื่อยๆพอถึงเวลานั้นก็ไปตามนักข่าวเอาแล้วกันเวลาโดนถามเพราะอย่างที่บอกเข้าวงการบันเทิงตอนนี้อ่ะมันไม่ยากแต่อยู่ได้นานและอยู่ตลอดรอดฝั่งอ่ะยาก